ครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปดูเรื่องราวของปอล์ป็อกบาอดีตมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากออกจากทินโอแทฟฟอร์ดไปแล้วชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับชื่อของปอล์ ป็อกบามิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสดูเงียบๆไปในช่วงก่อนหน้านี้หลังจากโบกมือลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบ2ไปร่วมทีมยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวอีกรอบแบบที่แฟนบอลปีศาจแดงสาบส่งกันเลยทีเดียวครับสาเหตุที่เงียบไปก็เพราะว่าป็อกบามีอาการบาดเจ็บเข่าตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการย้ายทีมสู่ยูเวนตุสจะเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมมาลายเลยแม้แต่นาทีเดียวเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่รบกวนอยู่นี่เองครับอาจจะบอกได้ว่านับตั้งแต่ย้ายออกจากทินโอแทฟฟอร์ดชีวิตของมิดฟิลด์รายนี้ก็ดูจะไม่ค่อยดีนักไม่ใช่แค่การบาดเจ็บแต่รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยมาติอัส ป็อกบาพี่ชายของปอล์ ป็อกบาออกมาประกาศและแฉพฤติกรรมเฉาๆของน้องชายที่ทำเรื่องไม่ดีไว้มากมายหลังจากนั้นปอล์ก็แจ้งความจับพี่ชายตัวเองพร้อมทั้งยืนยันว่ามาติอัสและกลุ่มเพื่อนขู่รีดไถเงินมูลค่าสูงถึง470ล้านบาทเรื่องเฉาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการที่ป็อกบาทำมนต์ดำใส่คิลิยันเอ็มบัปเป้เพื่อร่วมทีมชาติฝรั่งเศสจากการทวิตของมาติอัสเมื่อเป็นแบบนี้เอ็มบัปเป้จึงตัดสินใจโทรหาทั้งคู่เพื่อเคลียร์ใจเพราะจู่ๆก็มีชื่อของตัวเองไปรวมอยู่ด้วยเอ็มบัปเป้ได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้แล้วว่าเขาพร้อมที่จะเชื่อเพื่อนร่วมทีมมากกว่าพี่ชายของเพื่อนและไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้อีกเลยมิดฟิลด์ยูเวนตุสเปิดเผยว่าพี่ชายและเพื่อนๆซึ่งปองก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กขอความช่วยเหลือเรื่องเงินมาหลายครั้งที่ผ่านมาก็เคยให้ไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เมืองแมนเชสเตอร์แบบฟรีๆแต่ก็พบว่ามีการใช้บัตรเครดิตมากกว่า7ล้านบาททำให้ป็อกบาไล่เพื่อนคนนั้นออกไปซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นอย่างมากรวมถึงพี่ชายของตัวเองด้วยเรื่องนี้กำลังถูกตำรวจสอบสวนอยู่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าที่ความชัดเจนจะออกมาป็อกบาเจอเรื่องแย่ๆเข้าไปอีกครับเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนการรักษาการฟื้นฟูหมอนรองกระดูกเข่าขวามาเป็นการผ่าตัดแทนเพราะหลังจากที่กลับมาซ้อมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดครับเรื่องนี้คงไม่แย่ครับถ้าฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ไม่แข่งขันในช่วงปลายปีนี้ซึ่งป็อกบาเองต้องใช้เวลาพักฟื้นถึง2เดือนหรือมากกว่านั้นมีแนวโน้มว่าอาจจะกลับมาไม่ทันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มแข่งขันกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้อเลกีกุนซือของยูเวนตุสแสดงความเห็นกับสื่อว่าถ้ามองตามความเป็นจริงป็อกบาอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับยูเว่ยาวถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวในขณะที่ป็อกบาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเก่าของเขากลับมีผลงานดูดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เอริกเทนฮากเข้ามาคุมทีมทำให้น่าคิดว่าถ้าป็อกบายังอยู่กับทีมในตอนนี้การได้เล่นคู่กับคริสเตียนอีริกเซนคาเซมิโร่รวมถึงบูโน่เฟร์นันเดสในรูปแบบที่เทนฮากให้ทุกคนช่วยกันเล่นผ่านบอลกันจากเท้าสู่เท้าแบบนี้เขาอาจจะเข้ากับสไตล์ที่แมนยูเป็นอยู่มากกว่าที่กุนซือคนอื่นๆเคยทำไว้ก็ได้ครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ครับที่จะต่อความยาวสาวความยืดกับประเด็นนี้เพราะเหมือนว่าแมนยูกับป็อกบากลายเป็นเส้นขนานกันไปแล้วแพ็คบิฟิลทีมปีศาจแดงที่มีอยู่ในตอนนี้ทำหน้าที่กันเริ่มลงตัวแล้วถึงขั้นมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าคริสเตียนอีกเส้นลงเล่นให้กับแมนยู6นัดดูจะมีประโยชน์มากกว่าป็อกบาที่อยู่กับทีมมา6ปีเสียอีกครับป็อกบาเคยพูดไว้ในสารคดีอัตชีวิตของตัวเองที่ชื่อว่าป็อกเมนเทอรี่หลังแยกทางกับแมนยูไปได้ไม่นานว่าความคิดของผมตอนนี้คือการแสดงให้แมนยูเห็นว่าพวกเขาทำพลาดที่มัวรั้งรอที่จะยื่นสัญญาใหม่ให้กับผมรวมทั้งแสดงให้สโมสรอื่นได้เห็นด้วยว่าแมนยูไนเต็ดทำพลาดแค่ไหนที่ไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับผมการเปลี่ยนแปลงของแมนยูแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขามีผลงานที่ดีได้แม้ว่าจะไม่มีป็อกบาและการที่เคยมีป็อกบาก็มีช่วงเวลาที่ผลงานไม่ดีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเช่นกันครับส่วนช่วงเวลายากๆของป็อกบาในตอนนี้ทำให้เห็นว่าซูเปอร์สตาร์ในโลกลูกหนังก็ต้องมีวันที่ร่วงโรยและโชคร้ายไม่มีความจำเป็นที่แฟนปีศาจแดงจะต้องดีใจกับวันแย่ๆของอดีตผู้เล่นหมายเลข6ของทีมถึงแม้ว่าเขาจะเคยสร้างรอยแผลในใจแบบลืมไม่ได้ก็ตามเพราะว่าป็อกบาก็คงไม่ได้เอาคำสมน้ำหน้าเหล่านั้นมาเป็นสาระสำคัญของชีวิตหน้าที่ของเขาก็คือการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นยอดมิดฟิลด์อย่างที่เคยเป็นให้ได้อีกครั้งไม่ว่าจะหายทันฟุตบอลโลกหรือไม่ก็ตามเขาก็ต้องลองทำมันอย่างเต็มที่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของปอล์ ป็อกบา
อดีตมิดฟิลด์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีชีวิตที่ไม่ค่อยดีนักหลังจากที่ออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ